ถือเป็นคำประกาศสิทธิแข็งกร้าวล่าสุดของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Financial Times เมื่อ7มิถุนายน2565โดยยืนยันว่าการกอบกู้ดินแดนที่ถูกรัสเซียควบคุมตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์คือชัยชนะชั่วคราวอย่างแท้จริงแต่เป้าหมายในขั้นท้ายที่สุดก็คือการยึดคืนดินแดนทั้งหมดโดยสมบูรณ์พร้อมยืนยันว่าชัยชนะต้องบรรลุในสนามรบแต่ก็ยอมรับว่ายูเครนด้อยกว่าในแง่ของอาวุธยุทโธปกรณ์เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถรุกคืบได้และยอมรับว่ายูเครนสูญเสียผู้คนมากมายเกินไปแล้วเกินกว่าที่จะยอมสละดินแดนไปอย่างง่ายๆโดยสงครามควรจบบนโต๊ะเจรจาแต่ก็ย้ำว่ายังไม่เปลี่ยนจุดยืนและพร้อมพูดคุยโดยตรงกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียทั้งนี้รัสเซียผนวกแหลมไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในปี2557ต่อด้วยการสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในโดเนตส์และลูฮันส์ให้ปกครองตนเองขณะที่ท่าทีของผู้นำยูเครนก็ชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้ข้อเสนอของตะวันตกที่ให้ประเทศแห่งนี้ยอมรับความจริงว่าไม่สามารถขับไล่รัสเซียออกไปได้และต้องยอมสละดินแดนบางส่วนเพื่อยุติสงครามส่วนสถานการณ์ในยูเครนนั้นล่าสุดเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็อ้างว่ากองทัพได้ควบคุมเขตที่อยู่อาศัยของเมืองซีวิโดโดเนตได้อย่างสมบูรณ์แล้วและยังคงหาทางเข้ายึดอย่างมั่นคงในเขตอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยรัสเซียพยายามควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งนี้เพื่อปิดล้อมฐานยูเครนราว 10,000 ถึง 15,000 นายและยึดครองเขตเพิ่มเติมในแคว้นลูฮันส์แต่ทว่าการข่าวของเมืองซีวิโดโดเนตยังเป็นที่สับสนว่าแท้จริงแล้วฝ่ายใดควบคุมพื้นที่ส่วนไหนกันได้บ้างส่วนทางแคว้นโดเนตนั้นทางการยูเครนอ้างว่ารัสเซียได้ใช้ปืนใหญ่และจรวดโจมตีเพื่อรุกคืบยึดเมืองสโลเวียนและคราวมาตอสซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในแคว้นที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยข้ามไปทางฝั่งทะเลดำล่าสุดรัสเซียก็อ้างว่าได้เก็บกวาดทุ่นระเบิดบริเวณท่าเรือเมืองเบอร์เดียนส์และมาริอุโปลจนพร้อมส่งออกธัญญาหารได้อีกครั้งพร้อมจี้ให้ยูเครนเคลียร์ทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองก่อนที่รัสเซียจะเข้าไปตรวจสอบและคุ้มกันเรือต่างๆที่ออกสู่น่านน้ำสากลซึ่งทางด้านยูเครนก็โวยว่าการส่งเรือใดๆมาขนสินค้าออกจากดินแดนที่รัสเซียยึดครองอยู่เท่ากับเป็นการปล้นสะดมอย่างผิดกฎหมายนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังอวดด้วยว่ากำลังค่อยๆได้รับระบบอาวุธต่อสู้เรือโดยเฉพาะซึ่งนี่คือหนทางที่ดีที่สุดในการทำลายการปิดล้อมท่าเรือของฝ่ายรัสเซีย